โค้ดหมีก็คือโค้ดหมีอ่ะจะให้พี่ไปเหมือนปูปิดเลยเนี่ยมันเป็นไม่ได้หรอกพี่กำลังจะเป็นคนไทยคนแรกครับที่ได้คุมทีมในฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพครับผมยังไม่ได้แสดงความยินดีกับพี่อย่างเป็นทางการเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะในการที่ได้รับตำแหน่งครับจับพัดจับผูไหมหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองจะต้องแบบได้รับการวางเป้าว่าจะเป็นเฮดโค้ชอยู่แล้วก็จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังหรือว่าไม่ได้มองเลยว่าเราจะต้องเป็นเฮดโค้ชเพราะว่าโดยนิสัยส่วนตัวแล้วอ่ะคือตำแหน่งไหนก็ได้สำหรับการช่วยทีมชาติอ่ะนะก็ไม่รู้เลยจริงๆว่าคือเรื่องของปูปิดว่าจะปูปิดจะออกไปจากทีมชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยจริงก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากกว่าที่โอเคถ้าเมื่อคนที่เป็นอาจารย์เราหรือเหมือนพ่อเราเนี่ยเขาไม่ได้ทำแล้วก็เราได้มีโอกาสสืบทอดวิชาหรือว่าการที่จะเราจะเข้ามาทำทีมชาติทดแทนเขาแล้วก็สืบงานต่อจากเขาเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าภูมิใจแล้วก็ทางปูปิดก็ส่งข้อความมาแสดงความยินดีครับได้อะไรมาจากเขาบ้างตลอด10ปีที่ผ่านมาโอ้ก็ถือว่าพี่เป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งนะก็ได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับวิธีการเล่นฟุตซอลวิธีแท็กติกต่างๆแล้วก็สิ่งสำคัญคือเขาไม่ได้สอนเราแค่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของฟุตซอลอย่างเดียวเขาสอนให้เราใช้ชีวิตนอกสนามการเป็นโค้ชที่ดีจะต้องทำอะไรนอกสนามในสนามแล้วก็เขาก็เน้นย้ำเราเสมอในสิ่งที่เราผิดพลาดในสิ่งที่เราทำอะไรแล้วไม่ดีแล้วเขารู้สึกไม่ดีเขาจะตักเตือนแล้วก็คอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่พี่ไปอยู่ที่อินโดนีเซียเนี่ยเราก็ยังได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับการทำทีมของพี่ว่าเฮ้ยมันมีอุปสรรคอะไรอย่างนี้จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงเขาก็ให้คำปรึกษาที่ดีแล้วก็เขาเป็นครูชีวิตของเราอ่ะก็คือเหมือนกับให้ทั้งวิธีการของฟุตซอลด้วยให้ทั้งการใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกด้วยว่าการเป็นโค้ชมันไม่ได้สำคัญแค่ในสนามในนอกสนามก็ต้องสำคัญสำหรับตัวเราด้วยเราอยู่กับเขามานานเราซึมซับทุกอย่างมาจากเขาเลยอ่ะคิดว่ามันจะมีผลกับการเปลี่ยนแปลงในสไตล์ของทีมชาติที่จะปรับมาเป็นโค้ชคนไทยครั้งแรกไหมก็จริงๆคือจะให้พี่ไปเหมือนปูปิดเลยเนี่ยมันเป็นไม่ได้หรอกก็คือโค้ชหมีก็คือโค้ชหมีอ่ะแต่ว่าโดยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดยวิธีการหลักๆโดยแผนหลักๆในทีมชาติไทยอย่างเงี้ยเราได้ซึมซับมาจากเขาอ่ะนะเรารู้วิธีการเล่นของเขาแต่ว่าสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าเราก็มีสไตล์เราก็มีวิธีการของเราเหมือนกันว่าเขาบอกกับพี่เสมอว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าจะมาอ้างอิงเขาคนเดียวนะจะมาแบบว่าใช้วิธีการเขาคนเดียวคุณดูในสิ่งที่ผมดีแล้วคุณเอาไปใช้เช่นกันกับมิเกลโรดิโกที่เราเป็นผู้ช่วยเขาเนี่ยสิ่งที่มิเกลกับปูปิต่างกันอ่ะมันมีอยู่แล้วซึ่งเราโชคดีที่ว่าเราได้สัมผัสกับสองโค้ชถ้าพี่ได้อิทธิพลจากปูปิตคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่มันก็แน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องมีวิธีการเดียวก็คือแบบเดียวกับปูปิตแต่ว่าทีเนี้ยว่าเรามี2บรมอาจารย์ที่อยู่ด้วยกันกันก็อยู่ที่เคยสัมผัสงานกันอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราดูว่าอย่างส่วนของมิเกลให้ตรงนี้ดีเนาะส่วนของปูปิดตรงนี้นี่ดีนะเราจะมาใช้ไงหรือแม้กระทั่งตอนนี้เราได้ทำทีมแล้วก็ได้แชร์ความคิดเห็นกับโค้ดอุดมก็คือพี่ดมมาแหละแล้วก็เซซ่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้กับโค้ชไทยด้วยกันเองเหมือนกันอย่างโค้ชดมเขามีอะไรดีเราก็พยายามศึกษาจากเขาแล้วก็เอามาทำทีมให้มันเป็นไทยแลนด์สไตล์ให้ได้จริงๆสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือก็ที่คุยกันเนี่ยก็คืออยากให้มันเป็นแบบไทยแลนด์สไตล์แล้วก็เป็นสิ่งที่ปูปิดได้วางรากฐานไว้มันแน่นอนอยู่แล้วเราต้องใช้ตรงนี้อยู่แล้วแต่เรายาวตรงไหนมาเสริมข้อดีหรือข้อเสียในวิธีการนี้เราจะต้องทำยังไงให้มันพัฒนามากขึ้นพี่ตั้งเป้าในฟุตซอลโลกหนนี้ยังไงกับทีมชาติแล้วคือมันมีหลายเรื่องมากอย่างที่บอกก็คือเรื่องแรกคือพี่กำลังจะเป็นคนไทยคนแรกครับที่ได้คุมทีมในฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพครับก็อย่างแรกอ่ะก็อย่างที่บอกแหละจริงๆพอได้รับงานเนี่ยมันก็ท
ถามว่ามันกดดันอยู่แล้วงานเป็นโค้ชแล้วก็ได้รับงานใหญ่ด้วยแต่ว่าสิ่งนึงที่คิดอ่ะถ้าเราไม่รับงานเนี้ยมันก็ไม่ใช่บทพิสูจน์เราที่แท้จริงอย่างเราประสบความสำเร็จในลีกเราประสบความสำเร็จในเอเชีย1ครั้งอะไรเงี้ยทุกๆถ้วยที่เราได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บทพิสูจน์เราหรือแม้กระทั่งเราไปที่อินโดนีเซียอย่างเงี้ยเราก็โอเคมันเป็นบทพิสูจน์เราส่วนนึงแต่ว่าอันนี้มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มันเหมือนชีวิตเราอ่ะโค้ชทุกคนที่เป็นโค้ชฟุตซอลเนี่ยหรือแม้กระทั่งโค้ชฟุตบอลสิ่งที่สูงสุดที่สุดในการเป็นโค้ชก็คือการเป็นโค้ชฟุตซอลโลกซึ่งตรงนี้มันเป็นโอกาสที่เรามีโอกาสไขว่คว้าเรามีโอกาสที่จะเข้ามาทำแล้วก็มันเป็นโอกาสนึงที่เราต้องแสดงศักยภาพในการเป็นโค้ชไทยของเราอ่ะความสามารถของโค้ชไทยโค้ชหมีเองหรือว่าโค้ชดมเองที่เรามาร่วมกันสร้างทีมในครั้งนี้ฟุตซอลสไตล์ไทยล้วนใช่ใช่มันก็จะทำให้เราได้ไปเปิดตลาดโค้ชไทยได้เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราได้ทำแล้วมันมีผลงานที่ดีทำแล้วผลงานมันการเล่นมันดูพัฒนามากขึ้นการเล่นมันดูแล้วโหมีอนาคตก็มันก็ทำให้เราเป็นที่ยอมรับอย่างอาทิเช่นพี่จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนึงเกี่ยวกับช่วงการแข่งขันฟุตซอลมหาวิทยาลัยโลกที่เคยไปร่วมทัพในระดับโลกนะซึ่งวันนั้นเป็นสิ่งที่จดจำพี่เจอสเปนป่ะที่เจอสเปนแล้วก็ทุกคนไม่ได้คาดหวังว่าเราจะชนะสเปนหรอกแม้กระทั่งตัวพี่อ่ะก็คิดว่าเฮ้ยณตอนนั้นเราก็คงคิดว่าใจมันอยากชนะแต่ว่ามันเป็นคนมันเป็นเรื่องที่ยากไปถามเด็กได้เลยทุกคนมันมีความพิเศษจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพอมันเป็นการช็อคทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นั้นเลยนะว่าทีมชาติไทยชนะสเปนได้ความรู้สึกที่พี่ได้รับเนี่ยคือพอเราเดินทางกลับมาจากสนามสนามแข่งในการแข่งขันมหาลัยโลกเนี่ยมันจะเป็นโรงอาหารก็คือจะกินข้าวร่วมกันทุกทีมอยู่แล้วสิ่งแรกที่เราก้าวเข้าไปในโรงอาหารเนี่ยสิ่งหนึ่งคือผู้เล่นทุกทีมลุกขึ้นนะแล้วก็ยืนตบมือให้ทีมชาติไทยนี่แหละคือการเป็นที่ยอมรับของระดับโลกว่าเขายอมรับใช่เขาเคารพแล้วก็เขายอมรับในการเล่นของเราอะไรเงี้ยซึ่งณตรงนั้นอ่ะพี่ทำแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยโหมันดีใจมากมันโคตรดีใจเลยว่าเฮ้ยทุกชาติมันยืนตบมือให้เราเว้ยอะไรเงี้ยเขายอมรับในตัวคนไทยอย่างเงี้ยโอกาสนี้เหมือนกันในฟุตซอลโลกครั้งนี้เหมือนกันเราก็จะพยายามทําให้สิ่งที่โอเคนะตอนนี้ในทั่วโลกอาจจะมองว่าการเป็นโค้ชทีมชาติไทยของคนไทยเนี่ยมันอาจจะสู้ในโค้ชระดับโลกเขาไม่ได้แต่ว่าสิ่งนึงก็คือเราก็ต้องทําแล้วก็ไอ้เรื่องของผลการแข่งขันเนี่ยถ้าเราตั้งใจทําแล้วพี่มั่นใจเด็กไทยอ่ะถ้าเขาตั้งใจที่จะเล่นแล้วก็เขาตั้งใจที่จะสู้จริงเพื่อชาติเราเนี่ยพี่คิดว่าพวกเราสามารถทําได้แล้วก็ทําในสิ่งที่พี่อยากที่ทําในสิ่งที่ให้คนนักกีฬาทั่วโลกเนี่ยยอมรับนักเตะไทยแล้วก็โค้ชไทยให้มากที่สุดครับพี่ผูกพันกับเด็กชุดนี้เนี่ยเกินครึ่งคือ10ปีเด็กชุดใหม่ๆส่วนใหญ่ก็ผ่านมือมาแล้วดะแปะใครก็อรุษรวมไปถึงท็อปที่อยู่กับราชนาวีก็เคยร่วมงานกันพี่รู้จักเด็กพวกนี้ดีขนาดไหนก็เราจริงๆทุกคนเดี๋ยวก่อนตอบยังมีอีกหนึ่งคำถามพี่คิดว่าพอถ้าพี่รู้จักเขาดีอ่ะพวกเขาจะทำให้พี่ประสบความสำเร็จได้ขนาดไหนจริงๆเราต้องร่วมมือกันนะสำหรับพี่นะพี่ไปคนเดียวไม่ได้แน่นอนพี่ก็ต้องร่วมมือกับนักกีฬาพี่ต้องเป็นคนปกป้องนักกีฬาแล้วก็นักกีฬาต้องลงไปเล่นคือไม่ใช่เล่นคือเราจะต้องเล่นเพื่อกันและกันอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องมาเล่นเพื่อพี่เล่นเพื่อประเทศชาติความหมายคือเราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อประเทศชาติพี่รู้อยู่แล้วเด็กเขามีความเป็นมืออาชีพของเขาอยู่แล้วเขาตั้งใจที่จะเล่นรายการนี้อยู่แล้วบางคนอาจจะเป็นครั้งแรกบางคนอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้พี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายมันเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นถึงโอกาสนี้แล้วมันต้องทําเพื่อเราไม่ต้องบอกหรอกว่าเฮ้ยมึงต้องเล่นเพื่อกูนะมึงต้องเล่นเพื่อใครนะไม่จำเป็นเรามีสิ่งเดียวกันคือเรามีเป้าหมาย
อย่างเดียวกันคือเราจะเล่นเพื่อทีมชาติไทยแล้วก็พี่คิดว่าเด็กทุกคนตั้งใจในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็พี่พยายามใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็พยายามพูดคุยให้เยอะมากที่สุดเพื่อที่จะนำทีมชาติไทยเนี่ยไปเล่นฟุตซอลโลกแล้วก็ทำให้มันประสบความสำเร็จมากที่สุดละเห็นคู่แข่งแล้วเครียดไหมยากป่ะเพราะว่า3ทีมมันเป็นแชมป์จาก3ทวีปเลยอ่ะมีไทยที่ไม่ได้เป็นแชมป์แต่ว่าค่อนข้างที่จะแบบก็หนักอยู่นะอะไรเงี้ยถ้ามองจริงๆถ้ามองแรงกิ้งอ่ะเราอาจจะดูดีมากนึกออกไหมแต่ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันฟุตซอลณปัจจุบันอย่างโมร็อกโกเนี่ยพี่ยกตัวอย่างเลยเขาแรงกิ้งอาจจะต่ำกว่าเราแต่ว่าถ้ามองกันจริงๆอ่ะนะเขามีตัวผู้เล่นจากที่ไปเล่นยุโรป3คนจากสเปน1อิตาลี1แล้วก็ฝรั่งเศส1แล้วก็นักเตะพวกนี้เป็นกำลังหลักของทีมเรารู้เลยแล้วเราเคยเจอนักบอลคนนี้นะอยู่ครั้งหนึ่งตั้งแต่ตอนเขายังเด็กๆอยู่เลยซึ่งตอนนี้เขาพัฒนามากสำหรับโมร็อกโกก็หลายๆคนอาจจะมองว่าไทยมีแรงกิ้งที่ดีกว่าเราต้องดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าพี่ไม่มั่นใจนะสิ่งที่เราเห็นคือการพัฒนาของทีมต่างชาติว่าโดยเฉพาะในยุโรปแล้วก็โมร็อกโกเองเนี่ยการพัฒนาของเขาเนี่ยมันค่อนข้างดีแล้วก็โซโลมอนก็ไม่ใช่ว่าง่ายเพราะว่าเขาก็ผ่านฟุตซอลโลกมา3สมัยเหมือนกันมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอาจจะมองว่าสายเราหนักแต่ว่าทุกคนในทีมเนี่ยรู้ทีมงานสตาฟผู้บริหารรู้หมดว่าสายเราเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ว่ามันเป็นคือไม่ใช่ว่าเราจะไม่คือเราไปด้วยความที่เราไม่มั่นใจแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่กระบวนการฝึกซ้อมแล้วก็อยู่ที่กระบวนการวางแผนแล้วก็สรุปรายละเอียดต่างๆในการเล่นแค่นั้นเองแล้วก็เราจะไปเล่นแล้วก็เราจะไปสู้เขาให้ดีที่สุดอ่ะเพราะว่าการพัฒนาของทุกทีมเขาดีขึ้นมากแน่นอนแล้วก็เราจะต้องทำไงให้ทีมเราเองเนี่ยทำงานให้หนักแล้วก็ทำผลงานในการฝึกซ้อมให้ดีแล้วก็ถ้าผลในการฝึกซ้อมมันดีเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันก็จะดีตามมาเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วพี่ว่ามันฉุกละหุกไหมกับช่วงเวลาที่แบบถ้าวัดกันจริงๆเวลาไม่เยอะเลยเวลาแบบเดือนเศษๆที่จะมีให้เตรียมทีมมีอุ่นเครื่องเวลามันน้อยมากกับการที่เข้ามาใหม่อันเนี้ยพี่คิดว่ามันฉุกละหุกขนาดไหนโอ้มันฉุกละหุกอยู่แล้วแหละเพราะว่าเวลาการเตรียมทีมหรือว่าเวลาการทำใจอ่ะ เอาจริงๆ ต้องทำใจด้วยเหรอไม่ใช่ทำใจก็คือเหมือนกับลักษณะเราไม่คาดคิดนึกออกป่ะเราไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็นเราใช่ถ้าเรารู้เวลาสักเดือน2เดือนเรายังมีเวลาวางแผนเรามองภาพกว้างๆได้นึกออกป่ะแต่ว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่อุปสรรคหรอกสิ่งนึงเพราะว่าคือเราอยู่กับปูปิดมาอยู่แล้วในการเป็นผู้ช่วยโค้ชดมอยู่ในทีมงานสตาฟของปูปิดอยู่แล้วคือเราก็ทำงานแค่สานต่อไปแต่ว่าทำยังไงให้มันมีคุณภาพคงเดิมแล้วก็ทำยังไงให้คุณภาพเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นในแง่ของอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องทำงานให้เต็มที่ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นงานหนักแหละแต่ว่าก็ต้องตั้งใจทำงานให้มันดีที่สุดครับไทยไปไกลสุดรอบ16พี่หมีถ้าพี่ทำได้พี่จะคือ number one ของฟุตซอลไทยเลยนะ แล้วก็เป็นเป้าที่ทางพี่ป๋อมทางสมาคมวางเอาไว้ด้วยก็คือ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกครับไขว้สายก็ถ้าเจอกันจริงๆก็ถือว่าพอพัดตัวเองพอได้ลุ้นอ่ะถ้าไปเจอกันแบบที่3จากสายอื่นหรือว่าถ้าเราเข้าเป็นที่2หรือจะเป็นที่1อะไรเงี้ยแบกไหมถามแบกไหมอ่ะมันเอาตรงๆอ่ะคือมันแบกมันก็แบกอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของการเป็นโค้ชแต่สิ่งนึงถ้าเราทำได้ล่ะถ้าเราทำได้ล่ะพี่ถามว่าการเป็นโค้ชไทยถ้าไปในการแข่งฟุตซอลโลกอ่ะมันมีแต่ได้กับได้นะถ้าเราคิดกันจริงๆอ่ะหนึ่งคือการสร้างโค้ชของไทยเองที่ไปสร้างโค้ชไทยให้มันไปมีประสบการณ์ระดับโลกสองพี่ถามว่ามันต้องมีคำถามอยู่แล้วว่าเฮ้ยคุณรับความกดดันคุณแบกรับความกดดันได้ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติมันแบกรับความกดดันได้หมดแหละแต่ว่าเราจะทำไงให้เราคือพี่บอกเด็กเสมอว่าให้เล่นให้เต็มที่เลยแล้วก็ไม่ต้องมาซีเรียสผลงานจะเป็นไงมันโยนมาที่พี่อยู่แล้วพี่เป็นคนรับผิดชอบน้องๆทำให้มันเต็มที่เลยพี่ไม่สร้างความกดดันให้เราเอาความกดดันทั้งหมดมาโยนไว้ที่พี่ผลงานในสนามมันฟ้องเราเองว่าการทำงานของเราเป็นยังไงแค่นั้นเองวันที่เขาประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการพี่ได้อ่านฟีดแบ็กไหมฟีดแบ็กจากคอมเมนต์จากแฟนบอลคอมเมนต์จากสื่ออะไรเงี้ยมันมีคนที่มันก็มีคนที่คอมเมนต์ทั้งดีรอดูแล้วก็อาจจะมองว่ามือไม่ถึงอันนี้พี่ได้อ่านแล้วพี่ยังไงไม่ค่อยได้อ่านบอกตรงนะแต่ว่าก็จะมีคนมากระซิบข้างหูบ้างอะไรเงี้ยเราคือถามว่าเราทำงานอะความเป็นโค้ชอะมันมี
ทั้งคนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตทุกวงการอยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงจัดการกับเรื่องตรงนี้ถ้าเราไปคิดมากเราไปคิดนู่นคิดนี่เราไปเอาเสียงชมเชยเรามาเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีโก้มากขึ้นเราไปเอาเสียงที่เขาต่อต้านเราหรือว่าเขามันมีคนรักมีคนเกลียดอยู่แล้วแต่ว่าเราสิ่งที่โอเคในสิ่งที่เขาชื่นชมเราเก็บไว้แล้วก็ทำให้มันดีเหมือนเดิมไอ้สิ่งที่คนที่เขาคาดหวังกับเราหรือว่าเขาอาจจะไม่เห็นด้วยเรากับเราเนี้ยเราก็เอาตรงนี้มาเป็นแรงผลักดันเราดีกว่าถึงบอกว่าถ้าขึ้นมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยถ้ามันยังอ่อนในเรื่องตรงนี้ในเรื่องทัศนคติตรงนี้ไปรับฟังคนนู้นคนนี้มากทำไมเซตไม่ดีจบเลยใช่มันไม่ต้องทำอะไรแล้วสิ่งนึงมันเรื่องปกติกลายเป็นโค้ชก็ต้องเจอความกดดันใช่ๆมันเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งเรารับได้อยู่แล้วแล้วก็พี่ผ่านมรสุมที่มันกดดันมาค่อนข้างเยอะแหละคือสิ่งตรงนี้ก็กดดันไหมมันกดดันแต่ว่าเราก็ต้องผ่านมันให้ได้ถ้าเราจะโตขึ้นเราก็ต้องผ่านมันให้ได้พี่ได้จินตนาการไหมว่าพี่จะเจออะไรในฟุตซอลโลกเพราะว่ามันน่าจะแตกต่างจากเวทีเอเชียเวทีในประเทศแล้วก็เวทีที่อินโดด้วยอะไรโอ้ย ได้จินตนาการเผื่อมันจินตนาการหมดแหละพี่โชคดีอย่างหนึ่งพี่ก็เคยผ่านเกมระดับโลกอินเตอร์คอนมหาลัยโลกเรารู้อยู่แล้ววิธีการที่เราจะไปเจออะไรบ้างเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแต่ทำยังไงให้เราดีเทลให้มันดีสำหรับทีมแล้วเราจะทำไงในการฝึกซ้อมเราจะสร้างสถานการณ์ไงให้มันเกิดขึ้นเพราะเรารู้เป้าหมายข้างหน้าอยู่แล้วว่าเราไปฟุตซอลโลกเราจะเจออะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำงานนะตรงเนี้ยช่วงเวลาการฝึกซ้อมใน10วันเนี้ยเราก็ต้องแก้ไขตรงนี้แล้วว่าเฮ้ยคุณไปคุณต้องเจออะไรบ้างคุณจะต้องเตรียมแบบฝึกการซ้อมยังไงบ้างเพื่อที่จะไปเล่นในฟุตซอลโลกครั้งนี้ฝากอะไรถึงแฟนฟุตซอลที่กำลังจะติดตามฟุตซอลโลกของไทยในฉบับMade from Thailand นี่นะผมฝากแฟนฟุตซอลนะก็คือหรือแฟนฟุตบอลก็แล้วแต่ที่ติดตามทีมชาติไทยเนี่ยอันนี้มันเป็นโอกาสดีของโค้ชไทยนักกีฬาไทยที่เราจะไปฟุตซอลโลกด้วยคำว่า Made in Thailand เงี้ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ของผมเหมือนกันก็ผมอยากให้แฟนบอลทุกคนแฟนฟุตซอลทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เด็กแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสำหรับทีมชาติไทยแล้วก็ผมจะตั้งใจทำงานผมทำงานหนักอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมรับหน้าที่ในครั้งนี้ผมจะทำให้มันหนักมากกว่าเดิมแล้วก็ผมจะใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ทำให้มันเต็มที่มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตผมเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมในครั้งนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับสู้ๆครับยินดีด้วย